สวัสดีค่ะวันนี้วิชา Apply Coding นะคะอาจารย์อุษนาก็จะมาพูดถึงเรื่องของรหัสช่องสัญญาณนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำรหัสช่องสัญญาณหรือว่า Channel Coding นะคะภาษาไทยก็คือรหัสช่องสัญญาณนะคะบางทีก็เรียกว่ารหัสแก้ไขความผิดพลาดนะคะคราวนี้ก็ถูกประสงค์ของการทำรหัสช่องสัญญาณของการใช้รหัสช่องสัญญาณคืออะไรนะคะก็คือเพื่อที่จะทำให้การสื่อสารข้อมูลเนี่ยนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะหรือว่าเชื่อถือได้ว่าผู้รับเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะและเราต้องการที่จะพารามิเตอร์ที่สำคัญนะคะก็คือเขาเรียกว่า probability of decoding error หรือว่าเป็นความน่าจะเป็นที่จะถอดรหัสผิดพลาดนี่นะคะก็คือเราต้องการให้ความน่าจะเป็นนี้มีค่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นรหัสหรือวิธีการถอดรหัสที่ทำให้ผู้รับเนี่ยรับข้อมูลนะคะโดยที่มีความผิดพลาดหลังจากถอดรหัสแล้วเนี่ยต่ำสุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นอันที่ได้รับความนิยมนะคะแต่ก็ขึ้นกับความซับซ้อนในการถอดรหัสด้วยนะคะคราวนี้ไอ้ตัวรหัสแก้ไขความผิดพลาดหรือรหัสช่องสัญญาณเนี่ยนะคะนอกจากใช้ในการสื่อสารแล้วคือสื่อสารจากผู้ส่งไปผู้รับแล้วก็ยังใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะก็คือเช่นพวกฮาร์ดดิสก์นะคะที่เราต้องมีการไรท์การรีดนะคะจากฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะคะมันก็จะมีความผิดพลาดได้นะคะซึ่งก็ต้องมีการใช้รหัสเพื่อจะทำให้ข้อมูลที่อ่านออกมาเนี่ยยังถูกต้องเหมือนเดิมนะคะท่านนึกถึงไอ้แผ่น DVD ที่เราเคยใช้มาก่อนนะคะแผ่น DVD เนี่ยบางทีถ้ามันมีสแครชอยู่บนแผ่นถูกไหมคะก็คือ DVD เนี่ยแล้วมันมีเส้นอยู่บนแผ่นอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยมันจะทำให้ข้อมูลเนี่ยนะคะมีความผิดพลาดนะคะซึ่งถ้าเรามีรหัสเนี่ยเวลาที่เราเปิดดูหนังนะคะมันก็สามารถช่วยแก้ไขความผิดพลาดอันนั้นทำให้เราสามารถดูหนังต่อไปได้นะคะอาจจะสมูทไม่สมูทแล้วแต่ว่ามันผิดพลาดมากแค่ไหนนะคะถ้ามันผิดมากๆสแครชมากๆบางทีก็จะกระตุกบ้างนะคะมีเป็นแบบว่าที่ไม่ชัดบ้างนะคะค่ะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องประเภทของความผิดพลาดนะคะความผิดพลาดเนี่ยแบ่งออกได้อย่างใหญ่เป็น2ประเภทนะคะก็คือ random error เนี่ยเรียกว่าความผิดพลาดแบบสุ่มนะคะแล้วก็ burst error เนี่ยคือความผิดพลาดแบบผิดติดกันหลายบิตนะคะผิดติดกันหลายบิตนะคะอันนี้ความผิดพลาดแบบสุ่มเนี่ยเป็นความผิดพลาดที่มีเสมอในช่องสัญญาณนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องสัญญาณที่มี additive Gaussian noise นะคะซึ่งเป็น noise ที่เกิดจากบางทีนี่เราจะเรียกว่าเป็น thermal noise นะเป็น noise ที่เป็นเกิดจากอุณหภูมินะคะ thermal noise thermal noise จะมีลักษณะที่เป็นการบวกนะคะกับสัญญาณนะคะแล้วก็มี probability distribution นะคะเป็นแบบ Gaussian คือเป็นแบบระฆังคว่ำนะคะและมีองค์ประกอบทางความถี่เนี่ยเป็นแบบ white ก็คือมีค่าคงที่ในชุกช่วงความถี่นะคะเนื่องจาก thermal noise เนี่ยเป็น noise ที่ขึ้นกับอุณหภูมินะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิเราไม่ใช่0องศาเคลวินเนี่ย noise นี้ก็มีเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยง random errors ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องสัญญาณที่มีลักษณะที่ว่ามี noise จำนวนมากมายแล้วพอมันมารวมกันนะคะที่เขาเรียกว่า central limit theorem นะคะตัวเนี้ยนะคะ central limit theorem นะคะที่ว่าถ้ามีตัว noise จำนวนมากนี่นะคะจากที่ต่างๆเนี่ยมารวมกันถ้ามีจำนวนมากพอเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะ probability distribution เนี่ยเข้าใกล้ Gaussian นะคะเพราะนั้นคือในความเป็นจริงแล้วในช่องสัญญาณจริงเนี่ยเราจะพบ noise ลักษณะนี้เนี่ยอยู่เสมอนะคะคราวนี้ noise อีกแบบนึงเนี่ยที่บอกว่าเป็นการผิดติดกันหลายบิตเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดจากช่องสัญญาณที่เฟดก็คือช่องสัญญาณแบบจางหายนะคะเป็นช่องสัญญาณที่มีการจางหายนะคะจางหายของสัญญาณนะคะก็คือถ้าเกิดคุณเคยใช้โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เดินพูดไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันมีอะไรมาบังใช่ไหมคะอย่างเช่นเดินไปแล้วก็ไปโดนตึกบังแล้วสัญญาณอาจจะหายไปนะคะหรือบางทีเนี่ยเดินไปแล้วมันมี239เอ๊ะทำไมสัญญาณมันไม่ดีแล้วพอเดินต่อไปอีก239สัญญาณมันกลับย้อนกลับมาดีขึ้นนะคะอันนี้มันก็เขาเรียกว่าเป็นการ
ก็คือเป็นเฟดดิ้งอ่ะนะคะแชนแนลนะคะซึ่งอาจารย์คงยังไม่ลงลึกในตอนนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าแอมพลิจูดของสัญญาณที่ได้รับเนี่ยจะลดลงอย่างมากนะคะทำให้มันหายไปบิตแถวๆนั้นที่ได้รับเนี่ยมันหายไปหมดเลยอาจจะหายไปเป็น100บิต1000บิตเลยนะคะอันนี้ก็ผิดกันหลายๆบิตนะคะคราวนี้อีกอันนึงก็คือ power line communication นะคะ power line communication นี่คือเป็นการส่งสัญญาณผ่านสาย power ที่ปกติเราใช้ส่งกำลังไฟฟ้านะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งนะคะโดยใช้สายที่มีอยู่แล้วตามบ้านนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดคุณเคยได้ยินคำว่า smart grid smart meter เนี่ยนะคะก็ใช้ power line นี่แหละค่ะในการส่งข้อมูลนะคะคราวนี้ไอ้ power line เนี่ยมันจะมีเนื่องจากว่ามันต่อเข้าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเวลาที่คุณเปิดสวิตช์เข้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดมีไฟกระชากนะคะมันก็จะเกิด impulse noise ขึ้นในระบบนะคะ impulse noise ก็คือเป็น noise ที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีamplitude สูงแต่ว่าเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆอันนี้คือ time นะ amplitude สูงมากเลยแต่เวลาเวลาสั้นอันนี้ก็จะทำให้สัญญาณที่ได้รับเนี่ยเมื่อมันไปบวกกับสัญญาแล้วเนี่ยสัญญาณที่ได้รับก็จะอาจไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นค่าอะไรนะคะคราวนี้เรามาดูนิดนึงว่าไอ้น้อยแบบสุ่มเนี่ยนะคะกับแบบสุ่มอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับมานะคะถ้าน้อยแบบสุ่มก็จะเกิดอย่างนี้คือผิดบิตหนึ่งตรงนี้แล้วก็ไปผิดบิตหนึ่งตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าน้อยแบบเบิร์สเนี่ยก็จะผิดติดกันหลายบิตแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยเป็นช่วงนะคะอันนี้คือแบบสุ่มนะคะอันนี้ก็คือแบบผิดติดกันหลายบิตนะคะโอเคคราวนี้ในการใช้งานจริงอาจจะมีน้อยทั้ง2แบบนะคะคือแบบมีทั้งติดกันหลายๆบิตแล้วก็มีแบบเป็นสุ่มขึ้นมานะคะคือเนื่องจากผิดบิตใดก็ผิดขึ้นมานะคะคราวนี้เรามาพูดถึง noisy channel coding theorem นะคะอันนี้เป็นทฤษฎีสำคัญเลยนะคะในทางของรหัสช่องสัญญาณนะคะทฤษฎีนี้ถูกนำเสนอได้คุณ Shannon นะคะคุณ Crow Shannon ก็โพสต์ในปี1948นะคะก็คือนานมากแล้วนะคะคราวนี้เปเปอร์ที่เขาพับลิชเนี่ยนะคะมันเป็นเปเปอร์ที่ในทางทฤษฎีนะคะก็คือเขาแสดงให้เห็นว่าในทางความน่าจะเป็นนะคะใช้ probability นะคะในความน่าจะเป็นว่ามีรหัสที่ดีนะคะโดยการที่เขาเหมือนกับเขาสุ่มรหัสขึ้นมามากๆแล้วเขาบอกว่าจะมีรหัสอย่างน้อย1รหัสที่ดีนะคะแต่เขาไม่ได้บอกวิธีการหารหัสนั้นๆ นะคะตัวเอรหัสที่ดีของเขาเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเข้ารหัสได้ถูกต้อง suitable encoding of communication นี่นะคะเราจะสามารถลดนะคะ error เนี่ยนะคะให้ต่ำเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ต้องการก็คือ error เนี่ยนะคะสมมติว่ามีอยู่เท่าไหร่มันก็จะลดลงไปได้เนี่ยต่ำเท่าที่ต้องการเลยนะคะเอา -4หรือจะอีกคนนึงไม่พอใจเอา -6อีกคนนึงบอกเอา -7อะไรเงี้ยคือลดได้ตามต้องการนะคะแต่มีเงื่อนไขว่าไอ้ transmission rate ก็คืออัตราในการส่งข้อมูลของเราเนี่ยนะคะจะต้องน้อยกว่า channel capacity นะคะหรือว่าความจุช่องสัญญาณนะคะบางคนเขาก็เรียกไอ้ channel capacity ตัวเนี้ยนะคะว่า channel limit นะคะก็คือเกิน channel capacity ไม่ได้นะคะก็คือส่งถ้าส่งสมมติชานัลคาปาซิตี้ของเราเนี่ยนะคะคือ1เมกะบิตเปอร์เซกนะคะถ้าเราส่งต่ำกว่านี้นะคะเขาบอกว่าจะมีรหัสที่สามารถถ้าเข้ารหัสได้ถูกต้องอะนะได้ดีอะนะคะก็จะสามารถให้ความน่าจะความผิดพลาดที่ต่ำเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ต้องการนะคะปัญหาคือว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะคอนสตรักยังไงคือจะสร้างรหัสพวกนี้ยังไงนะคะคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีรีเสิร์ชเชอร์คือนักวิจัยเยอะแยะเลยนะคะพยายามที่จะหารหัสที่ดีนะคะก็จะมีฟิลที่ในฟิลเนี้ยนะคะก็จะมีรหัสที่เรียกว่ารหัสพีชคณิตอย่างเช่นรหัสบล็อกโค้ดนะคะคือเป็นรหัสบล็อกนะรหัสบล็อกนี่เป็นรหัสพื้นฐานเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าสมมติว่าเข้ามา4บิตนะคะแล้วก็เข้าตัวบล็อกเอนโคเดอร์เนี่ยนะคะบล็อกโค้ดที่เป็นเอนโคเดอร์เนี่ยนะคะแล้วออก7บิตอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่านะคะโดยที่
7บิตเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็น data เดิมนะคะแล้วส่วนที่เป็น check bit นะคะ data เดิมอาจจะ4บิต check bit อีก3บิตรวมกันเป็น7บิตอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งรหัสบล็อกเนี่ยนะคะเป็นรหัสที่ไม่มีหน่วยความไม่มีความจำนะคะก็คือทุกๆบล็อกของ4บิตที่เข้ามาก็จะออก7บิตเงี้ยทุกๆบล็อกของ k bit ที่เข้ามาก็จะออกสมมติเป็น k bit เนาะก็จะออก n bit นะคะโดยที่ n เนี่ยมากกว่า k เสมอนะคะคราวนี้รหัสบล็อกเนี่ยนะคะที่ใช้กันมากๆนะคะก็คือรหัสวนนะคะก็คือไซคลิกโค้ดนี่เองนะคะหรือว่ารหัสวนรหัสวนนะคะรหัสวนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถ implement ได้ง่ายโดยการใช้ชิปรีจิสเตอร์เซอร์กิตนะคะชิปรีจิสเตอร์เซอร์กิตนะคะรหัสวนเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่เรียน Data Comm มาแล้วก็จะได้เรียนอันนี้แล้วนะคะนะคะชิปรีจิสเตอร์เซอร์กิตก็คือ implement เป็นฮาร์ดแวร์ได้ง่ายนะคะปกติรหัสบล็อกเนี่ยนะคะเราจะให้โครงสร้างของมันเนี่ยในรูปของแมทริกซ์นะคะแต่รหัสวนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้โพลิโนเมียลนะคะก็คือพหุนามนะคะตัวเดียวในการที่จะระบุโครงสร้างของรหัสได้เพราะนั้นคือรหัสวนก็จะระบุโครงสร้างได้ง่ายกว่ารหัสแบบบล็อกนะคะคราวนี้เรามาดูรหัส BCH BCH code เนี่ยเป็นรหัสวนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งรหัสเนี้ยมาจากนักวิจัย3คนนะคะซึ่งมีชื่อขึ้นต้นด้วย B C แล้วก็ H นะคะรหัสแบบเนี้ย BCH เนี่ยเป็นรหัสที่ดีเพราะว่าเป็นรหัสที่สามารถออกแบบได้นะคะก็คือออกแบบได้นะคะว่าจะเอาความสามารถในความผิดในการแก้ไขผิดพลาดแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถที่จะ design number of correctable error ได้นะคะก็เลยใช้ได้สะดวกนะคะเช่นบอกว่าเราอยากจะให้แก้ได้2บิตนะในโค้ดเวิร์ดที่ใน receive sequence ที่เราได้รับมาหรือแก้ได้3บิตแก้ได้4บิตอย่างเงี้ยคือกำหนดได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของรหัส BCH นะคะคราวนี้รหัส Lee Solomon เนี่ยเป็นรหัสที่มีลักษณะคล้ายกับ BCH เลยนะคะเพียงแต่รหัส Lee Solomon เนี่ยบางคนเขาก็เรียกว่าเป็น non binary BCH นะคะก็คือเป็นรหัส BCH ที่ใช้สัญลักษณ์ที่มีขนาดมากกว่าที่มีใหญ่กว่า1บิตนะคะบางทีก็เรียกว่าบิต non binary BCH code นะแต่จริงๆเขาคิดแยกกันนะคือต่างคนต่างคิดแล้วตอนหลังก็มาเจอว่าอ๋อมันเป็นคลาสเดียวกันมันเป็นคุณสมบัติเหมือนกันเพราะนั้นพวกนี้ก็เป็นไซคลิกด้วยนะคะตัวรหัส Lee Solomon เนี่ยนะคะเป็นรหัสที่สำคัญนะคะใช้เยอะมากเลยโดยที่ใช้เคยใช้ในสแตนดาร์ดหลายอย่างในอดีตนะคะแล้วก็เคยใช้ในเขาเรียกว่าในการสื่อสารทางอวกาศด้วยนะคะตัวนี้นะคะมันเป็น optimum erasure code นะคะคือหมายความว่ามันเป็นรหัสที่สามารถเติมสัญลักษณ์ที่สูญหายได้นะคะ erasure คือสัญลักษณ์ที่สูญหายเนี่ยนะคะได้มากที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับจำนวนเช็ค symbol ที่เติมเข้าไปนะคะงั้นตัวเช็ค symbol เนี่ยก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนเติมเต็มเนาะอาจารย์เคยพูดไปแล้วในสไลด์ต้นๆเลยนะคะของวิดีโอต้นๆ นะคะก็คือว่าเรามีส่วนที่เป็น data ใช่ไหมคะส่วนนี้แล้วส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเติมเข้ามานะคะเพื่อให้สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้นะคะเพราะนั่นคือรหัส Lee Solomon เนี่ยนะคะใช้จำนวนเช็ค symbol เนี่ยน้อยที่สุดเลยในการที่จะเติมสาระที่สูญหายที่มีที่เท่ากันนะคะคราวนี้เราก็มาดูว่าพอหลังจากอัลจีบรีกโค้ดเนี่ยนะคะมันก็จะมีโค้ดที่คืออัลจีบรีกโค้ดก็คือเป็นรหัสพีชคณิตเนาะคราวนี้ว่าจะมีโค้ดที่เขาเรียกว่า approach channel limit นะคะก็คือว่าเป็นไปได้ตามทฤษฎีหรือใกล้เคียงกับทฤษฎีของ channel มากๆเลยนะคะเพราะตอนแรกที่เขาทำกันมาเนี่ยมัน implement ง่ายนะคะแต่ว่ามันยังไม่เข้าใกล้ channel limit นะคะคราวนี้ตัวที่ดังมากๆก็คือ low density parity check code หรือว่า LDPC นะคะเป็นรหัส parity ที่มีความหนาแน่นต่ำก็คือหมายความว่าตัวในโครงสร้างของรหัสของมันเนี่ยนะคะตัว parity check matrix เนี่ยนะคะจะมีเลข0เป็นหลักเลยมี1อยู่นิดหน่อยนะคะมี1อยู่นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เป็น0นะคะอย่างเงี้ยนะคะดอทๆๆไปก็คือว่า
มีความหนาแน่นน้อยเพราะมีเลข1เนี่ยอยู่น้อยนะคะแล้วเขาพบว่ารหัสเนี่ยถ้าเราใช้รหัสที่มีความยาวนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบางอย่างนะคะแต่คุณสมบัติหลักของมันคือว่ามีจำนวนเลข1น้อยนี่แหละนะคะตามชื่อนะคะก็จะพบว่ามันเข้าใกล้ channel limit ได้นะคะคราวนี้มันมีอีกรหัสหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่ารหัสนะคะลบอันนี้ไปก่อนเพราะว่ามันจะได้อ่านออกนะคะก็คือ convolutional code นะคะ convolutional code เนี่ยนะคะก็convolutional code เนี่ยเป็นรหัสที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นรหัสที่มีความจำนะคะมีความจำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพิจารณามันเนี่ยมันจะใช้ state diagram นะคะ state diagramนะคะซึ่งถ้าคนที่ เคยเห็นนะคะก็จะมีลักษณะว่าเป็นสเตทแล้วก็มีการไปที่สเตทต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสมมุติอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีสเตทต่างๆมี S1 S2 S3 นะคะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการไปกลับด้วยสเตทต่างๆด้วยบิตที่แตกต่างกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดต่อไปนะคะหลังจากที่เราพูดเรื่องรหัสบล็อกรหัสอะไรไปแล้วนะคะซึ่งคงต้องอยู่ในซึ่งคงต้องอยู่ในประมาณหลังมิดเทอมนะคะโอเคก็คงจะจบที่ประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับวิดีโอนี้